สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูไก่อบซอสค่ะเมนูเอาใจเด็กๆที่บ้านกลับมาแล้วค่ะหรือว่าใครที่ชอบทานอาหารรสไม่จัดมากก็เมนูนี้เลยทานกันได้ทุกมื้อเลยล่ะถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็ไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำหอมใหญ่มาหั่นส่วนหัวและส่วนท้ายออกก่อนค่ะจากนั้นปอกเปลือกออกได้เลยและหั่นต่อให้เป็นส่วนๆจากนั้นแล้วก็หั่นต่อให้เป็นลูกเต๋าเลยค่ะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปขิงนำมาปอกเปลือกออกค่ะปอกให้หมดเลยนะคะจากนั้นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆได้เลยหั่นไปเรื่อยๆจนหมดนะคะและพักไว้ก่อนต่อไปนำรากผักชีพริกไทยดำกระเทียมมาโขลกให้แหลกค่ะโขลกไปเรื่อยๆเลยจนแหลกเข้ากันดีนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนเช่นกันค่ะต่อไปนำน่องสะโพกไก่มาใส่ลงภาชนะตามด้วยส่วนผสมที่โขลกไว้และคลุกเคล้าหมักไก่ของเราได้เลยค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีต่อจากนี้ก็ตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอจนน้ำมันเริ่มร้อนและค่อยๆใส่น่องสะโพกของเราลงไปเลยค่ะใส่ลงไปทีละชิ้นนะคะจนหมดเลยจากนั้นแล้วก็ค่อยๆทอดจนไก่ของเราเนี่ยเริ่มสุกดีแล้วกลับด้านทอดต่ออีกสักพักละค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนไก่เนี่ยเกือบสุกก็นำขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำขิงมาผัดให้เข้ากันกับส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะผัดให้ทรงกลิ่นหอมและค่อยๆเทซอสพริกน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมเกลือหอมใหญ่หั่นเต๋าเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ผัดคลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีได้เลยค่ะผัดคลุกเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดนี้ส่งกลิ่นหอมฉุยเลยล่ะและเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่อยๆใส่ไก่ที่เราทอดไว้ลงไปตามด้วยน้ำเปล่าจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีและทิ้งส่วนผสมทั้งหมดไว้สักครู่ให้เดือดหรือจนกว่าไก่ของเราจะสุกดีนั่นเองแหละค่ะเมื่อไก่สุกดีแล้วล่ะก็ปิดแก๊สยกลงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไก่อบซอสทานกับมันเทศนิ่มๆแตงกวาแครอทสักหน่อยเจ๊ขอบอกเลยว่ารีบส่งข้าวสวยมาให้เจ๊ลินนะเรียบแน่นอนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ